ตำถาดเยอะๆจ้าขึ้นหนมีอะไรมั่งอุ้ยหมอยขนมจีนนะจ้าแล้วก็ตำซั่วแล้วก็ผักสลัดแล้วก็ผักกาดแล้วก็หมูทอดนะคะเค็มพริกไทยหมูทอดแล้วก็ไก่ย่างจ้ามาจ้ามาแซ่บกันจ้าใส่ปลาแดกอะไรนี่ปลาแดกปลาแดกแม่อีมีแม่อีมีเขาบอกว่าปลาแดกแม่อีพิมพ์มันอร่อยแต่อันนี้เป็นปลาแดกแม่อีมีนมาจากกับนี่ค่ะคืออีมีนเนี่ยข้าวเหนียวร้อนๆนะจ๊ะอ่ะกินกินกินอย่าบอกหลายยายหางน้ำลายสิแตกกินคำใหญ่ๆตาสวดมาจะมาบนี่อันโซลยาออซีสเตชันครับอันไทยออซีชาแนลมาปะทะกันเด้อพี่น้องนัวเนาะว่าแล้วต้องเนี่ยแค้วพักกระปุกเองพักจะรับอยากกินยังต้องเฮ็ดกินเองค่ะคนเนี้ยก็ปั้นแน่นๆปั้นแน่นๆเนี่ยกินคำใหญ่ๆจังแซ่บตาสวดใส่น้ำมะขามเปียกบ่นี่ใส่บังเล่าน้ำมะขามเปียกเพื่อความนัวเหยียบละคอนเทนต์ยังบ่มีนะคะพากันกินนี่ล่ะส่วนพี่ส่วนน้องกินกระปุ่นกับเป็นแบบแห้งเอามาต้มประมาณ10นาทีสุกละจ้ะเอามากินเสร็จเนี้ยดีๆแล้วจ้ะบ่มีกินถ้าเป็นอยู่ประเทศไทยเนาะเขาสิบีบเส้นสดใหม่ๆจะอยู่นี่ต้องกินแบบแห้งมีร้านขาย24ชั่วโมงคือบ้านเฮาห้างเปิด9โมงปิด4โมงยกเว้นวันพฤหัสถ้าวันพฤหัสเขาสิเปิด3ทุ่มถึง3ทุ่มแต่เขาก็มีแต่ของอื่นขายเฮาก็ไปร้านเอเชียเนาะหมูนี่ก็ดิฉันก็ไปซื้ออันข้อหมูมา3กิโล57ดอลกะตกโล6700บาทเฮา50ก็ 1,000 1,300 1,300 ยกคอสูงแท้ไม่ได้แซ่บ กินกระปุ่นกินตำกระปุ่นระวังเกินมันดีเข้าตาต้องยกสูงต้องกินเสียงดังๆในกุ้งแต่บ่แม่นสดด้วยค่ะลวกเรียบร้อยเพราะว่ากินซุปบ่ค่อยได้อ้อกินดิบบ่ค่อยได้ยามท้องเสียหาคอนเทนต์ยากแต่ว่าโซลยาออซิสเตชันเฮ็ดเกี่ยวกับอันปลูกผักต้นไม้อยู่ของหลังมอนสเตอร่าไทยคอนสเตชันกระถางละ6700เอาเงินไปบ้านเฮา
กินไรแต่ออกกําลังกายกับบ่อ้วนกินไรบ่ออกกําลังกายกับอ้วนต้องบ่ยากตัวใหญ่มากกินไปโลดบ่อ้วนย้อนดอกต้องบ่หุงนะบ่ละเอียดอ้วนอย่าตะอดเนาะพี่น้องย่ำอยู่ดีไม่แห้งกินกับไปย่ำสู้ย่ำป่วยแสบสำแดงก็กินบ่ได้เด้อพี่น้องยกตัวอย่างบ้านเฮาเนาะตอนนี้โควิดกำลังระบาดถ้าสิบ่เว้าถึงก็บ่ได้นครนครส้นชื่นป่วยวันที่20เสียวันที่30 10มื้อเท่านั้นพี่น้องตายอย่างโดดเดียวป่วยอย่างโดดเดียวบ่ได้เจอพี่เจอน้องอยากกินหยังก็บ่ได้กินทำงานก็นักไปเล่นตลกเมื่อยก็เมื่อยแกก็ไปจักสงบบ่สงบก็บ่จักน้ำเหล้าเนาะแต่ว่าก็เป็นตาเสียดายหน้าใจหายเพราะว่าแกสั่งความสุขให้คนไทยเฮาและพี่น้องก็ระวังตัวเองเด้ออย่าไปในกลุ่มเสี่ยงไปตลาดตะลี่ก็ใส่หน้ากากเฮาแน่บ่เห็นเชื้อโควิดเฮาบ่จักว่ามันสิมาแบบใดบาดนี้เฮาไปตลาดเฮาจับต้องนู่นนี่นั่นกลับมาเฮือนเฮาก็ล้างมือล้างแอลกอฮอล์ล้างสบู่เบื้องต้นก็คือดูแลเจ้าของอะค่ะแต่เป็นมากกับแบบนั้นแหละตายแบบบ่มีไผได้ไปเผาเลยเว้ามากก็กินต่อกำลังแซ่บกินไปโลดความหูก็สั่นเนี่ยเฮ็ดหยังให้เผาเฮ็ดต้องเตือนมีแต่มื้อนี้มื้ออื่นบ่มีบ่จักหักไผให้บอกหักทำผิดกับไผให้ขอโทษรักเงินแม่ทำผิดหยังกับแม่ให้สารภาพไม่เคยขโมยค่ะหยิบเอาเลยตัวหยังกูสารภาพก่อนมึงดิตายตาบ่หลับเข้าใจบ่พี่มินนี่แซ่บตอนมันยังหน่อยมันดื้อๆพี่น้องมันไปตีเขาอยู่หน้าโรงพักหน้าเสาธงไปผูกแขนเขาหาร้อยแต่ตอนนี้ก็ดีใจอยู่แล้วมันมาอยู่เมืองนอกน้ำออสเตรเลียกินป้ายกินตำมะฮุงต้องใส่มือข้าวเหนียวปั้นแน่นๆคิดฮอดบ้านคุยลงไปปลาแดกนัวผัวลืมปลาแดกนัวผัวหลงปลาแดกแม่อีมีนกล้องสามตัวพี่น้องกล้องนี่ YouTube ของสุริยะออซีสเตชั่นกล้องนั่นของไทยออซีชาแนลของมินนี่กล้องนี่ซัมซุงกล้องนั้นมันหยังซัมซุงเหมือนกันกล้องนี่มันหยังไอโฟนพี่น้องสามกล้องกี่ลายเบิร์ดสู่กล้องล่ะคนกี่ลายเนาะลายแต่มีความสุขหน้าเนียนปันนี่ยังสิบักขี้ลายอยู่สวยกว่านี่ก็มันเป็นดาราแล้วเนาะกินข้าวเหนียวเนี่ยมันจะติดมือแต่ว่าได้อันเล่มในมือโอ้บรรยากาศชนฮอดบ้านฟินเวอร์เดิมเดิมเสร็จง่ายๆไผท่านบ่ตำบะฮุงพอจะไปตอง
กระทงละสลึงกับอันสมัยเรียนมัธยมถุงละบาทโก่งไก่บาทหนึ่งสองบาทได้ไปโรงเรียนหาบาทขนมสองบาทเหลือบาทหนึ่งเก็บใส่ธนาคารมีเงินเก็บอีกเด้อเด็กน้อยสมัยนี้แลนด์เคาน์เตอร์เซเว่นรู้จักทำมาหากินไม่เป็นไรพ่อแม่รวยอยู่พ่อแม่รวยอยู่นะจ๊ะพี่น้องพ่อแม่ซื้อยืมน้ำตลอดป่ะเซเว่นเราต้องลงทุนเพื่อการทำหุ้น CP ให้ดีขึ้นโว้ยเซเว่นมันรวยพอแห้งเลยอย่างเดียวมันบ่ซื้อประเทศไทยล่ะตอนนี้มันมีอาหารตามสั่งอยู่ในเซเว่นขายเห็นบ่ถ้าบ้านนอกของหน้าสิได้เกิดบ่ชัวร์ว่าแล้วก็ได้เนาะเนาะเขาเอิ้นว่ากินข้าวโตโซความเพิ่นเพราะอะไรล่ะมั่งเงาล่ะเด้อโชคดีมีความสุขเด้ออยู่รอดปลอดภัยจากโควิดเด้อทำมาหากินเด้อพี่น้องบาย